Leaving all my worries, I prepare for something new. Whatever it was that held me back, I'm sure it wasn't true. เต้มาหมาไปข้างนอกก่อนนะเต้รออยู่บ้านนะมาหมาพาพี่เลยขู่ไปหาหมอก่อนอ้าวแล้วน้องเรกินอะไรอยู่อ่ะลูกวันนี้ก็แบบฝนตกอีกแล้วนะคะตกแบบพรำ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 แบบไม่ต้องใช้ร่มอ่ะแต่ฝนตกเนี่ยตกแบบนี้คือเบื่อสุดๆมันทำอะไรไม่ได้เลยจะไปเดินเล่นเล่นก็ไม่ได้อันนี้ดีนาก็ไปด้วยนะคะมาถึงเรียบร้อยแล้วคือคุณหมอเขานัดมาให้ลิขุมารับยาแก้เกสรต้นสนนะคะที่แบบเป็นภูมิแพ้ค่ะเพราะว่าเขาให้ลองเอาไปกินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาก็จะมาถามแบบกินแล้วเป็นไงบ้างดีขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยหล่อนหนูเห็นตั้งแต่แรกมาเพิ่งเคยเห็นแล้วมีผมหรือยังเนี่ยลูกหาหมอเรียบร้อยนะคะคือลิน่าเนี่ยเขาเป็นอะโตพีนะคะก็คือโรคภูมิแพ้ผิวหนังอ่ะซึ่งเป็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยซอมบี้อะไรบ้างแล้วที่เนี้ยปกติอ่ะเราจะมียาจากเมืองไทยที่คุณตาคุณยายเอามาให้ค่ะเอามาให้ทีนึงเป็นโหลๆอ่ะค่ะเป็นยาที่เวลาไปหาหมอที่เมืองไทยแล้วเขาให้มาเราก็ตุนไว้ทีนี้ยาที่เราตุนมันหมดค่ะลินาไปเอายาก่อนลูกก็เลยพามาหาหมอเพราะว่าหมอเขาจะได้จ่ายยาเอาไว้ให้นะไว้ไปทาคือลินากับเลโอเขาเป็นเหมือนกันเลยโรคภูมิแพ้ผิวหนังมันจะเป็นผื่นแดงแห้งแล้วจะกำเริบเป็นระยะแล้วช่วงนี้มันกำเริบอะค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยอากาศด้วยอะไรก็เลยมารับยาไว้ก่อนก็มานั่งรอรับยานะคะแต่เด็กๆก็คือฟรีค่ะก็เลยรับยาฟรีโอเคได้ยามาเรียบร้อยของทั้งสองคนนะคะเดี๋ยวลินะใหม่อีกทีนึงวันพฤหัสแล้วก็ลิขุใหม่อีกที2สัปดาห์เลยค่ะยาของลิขุนี่เหมือนเดิมก็คือเป็นยากินเช้าเย็นนะคะยาแก้แพ้กับยาหยอดตาไม่ให้คันตาส่วนของลินะก็เป็นยาแก้ยากินสำหรับเวลาคันแล้วก็มียาตัวนี้ค่ะก็คือตัวยาที่แบบว่าเวลาเป็นแบบผื่นขึ้นมาเยอะๆให้ใช้ตัวนี้ทาแล้วตรงไหนที่เป็นหนักๆคือใช้ตัวนี้นะคะที่เมืองไทยอ่ะที่ทุนตาส่งมามันจะเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นสารเดียวกันใช้ไม่กันแต่พอดีใกล้หมดคือที่บอกว่ามารับยาเราได้ฟรีก็คือเหมือนกับว่าจ่ายค่าประกันไปอยู่แล้วทุกเดือนก็เลยว่าเอามีอะไรก็มาหาหมอจะได้ยาฟรีนะคะก็ไม่ฟรีก็คือจ่ายประกันไปแล้วก็คือเลโอกับลินาเนี่ยนะคะเขาจะเป็นโรคเดียวกันก็คืออะโตพีนะคะภูมิแพ้ผิวหนังค่ะแต่เลโอเนี่ยจะเป็นเพิ่มมาอีกก็คือแพ้อาหารด้วยแป้งนมไข่แต่ว่าปัจจุบันคือภูมิดีขึ้นแล้วนะคะไม่ค่อยแพ้แล้วแต่ถ้าเป็นแต่ก่อนนี่หนักมากก็อาการก็คือจะเป็นแบบว่าตั้งแต่ทารกเลยนะเกิดมาเลยที่หน้าก็จะเป็นเหมือนตุ่มๆแล้วก็ตุ่มแตกออกมาเป็นสีเหลืองๆหน้าก็จะเป็นผื่นแบบอย่างนี้ตลอดเลยนะคะแล้วพอโตขึ้นมาก็จะเริ่มหายดีขึ้นแล้วก็จะเป็นที่แบบข้อพับที่คอที่แขนที่อะไรอย่างเงี้ยหรือที่ศีรษะอะไรอย่างงี้นะคะแล้วมันจะเป็นแบบโรคเรื้อรังอะค่ะมันไม่หายมันจะกำเริบมาเป็นพักๆเหมือนช่วงเนี้ยที่กำลังกำเริบเพราะว่าอากาศหนาวเพราะอะไรก็ตามมันสาเหตุมันเยอะมากแต่คนที่เป็นโรคเนี้ยเขาบอกไม่ได้นะคะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแต่คิดว่าส่วนใหญ่จะเกิดจากกรรมพันธุ์นะคะซึ่งจริงๆถ้าเรียกว่ากรรมพันธุ์น่าจะเป็นทางป้าป่าเพราะว่าป้าป่าเขาก็เป็นภูมิแพ้แต่เขาไม่ได้เป็นภูมิแพ้ผิวหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้แบบตอนเด็กๆนะคะจะต้องพามาหาหมอผิวหนังตลอดเลยโดยเฉพาะเลโอคือแบบโอ้โหหาหมอจนไม่รู้จะหายังไงค่ะได้ยาทายาสุดๆแต่นี่นาเนี่ยเป็นน้อยกว่าเลโอหน่อยนะคะแต่ก็อาการเดียวกันเลยเวลาที่กำเริบซึ่งตอนเป็นเด็กก็มีช่วงไปหาหมอที่เมืองไทยด้วยค่ะหมอที่ไทยเขาก็จะให้ยาตัวหนึ่งมาแล้วก็เป็นยาที่แบบบ้านเราต้องมีติดตลอดเลยซึ่งคุณตาคุณยายเขาก็จะเอามาให้ตลอดเวลาเขามาเขาก็เอามาทีละ10-20หลอดนะมาตุนไว้เลยแล้วทีเนี้ยพอคุณตาคุณยายไม่ได้มาแล้วไม่ได้เอามาเพิ่มยาหมดค่ะยาประจำของเราก็เลยพานี่นะมาตรวจแล้วก็มารับยาของญี่ปุ่นแทนนะคะคือเรียกว่ามันเป็นโรคที่เราคุ้นเคยอยู่กับ
โรคนี้มาแล้วกันตั้งแต่เลยโอเป็นเด็กอะ10กว่าปีแต่พอโตขึ้นนี่แบบไม่ค่อยเป็นเลยค่ะเป็นน้อยมากเลยแต่ลีนาก็เป็นบ้างร้อนหนักๆ ก็เป็นหนาวหนักๆ ก็เป็นที่ผิวอะค่ะอย่างตอนนี้คือหน้าเขาจะดูแห้งๆอันนี้คือมันก็เกิดจากโรคนะคะไม่ได้เป็นแบบผิวแห้งธรรมดาก็ต้องทั้งทาครีมแล้วก็ทาครีมอย่างเดียวมันจะไม่พอค่ะเลยต้องทายาด้วยให้ผื่นมันหายไปนะคะคือถ้าใครไม่เคยเป็นหรือไม่เคยเห็นก็จะแบบตกใจว่าอุ๊ยมันเป็นอะไรเนี่ยทำไมมันแบบเป็นผื่นเป็นปื้นๆเป็นแดงๆเป็นแบบดูรุนแรงแต่จริงไม่เป็นอะไรนะคะเราทายาหรือทาครีมแล้วก็จะรักษาหายได้ค่ะเพียงแต่ว่าไม่หายขาดซะทีเดียวจะเป็นมาเรื่อยแล้วแต่ช่วงกำเริบนะคะแต่ถ้าแบบเหมือนสังเกตจากไลโอว่าถ้าอายุมากขึ้นนะคะมันจะเป็นน้อยลงก็น่าจะเป็นที่ภูมิของเขามันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้แค่ว่าตอนเป็นเด็กทารกคือโหแรงมากเหนื่อยมากเลยคือเหนื่อยแล้วก็แบบสงสารเด็กๆนะเพราะว่าถ้าตอนเป็นทารกคือมันคันมากเขาทำอะไรไม่ได้เขามีแต่ร้องไห้เขาแบบต้องใส่เสื้อแขนยาวขายาวปิดตลอดเลยไม่ให้เกาแต่โตขึ้นก็ดีขึ้นมาเยอะมากค่ะเหมือนเลโอตอนนี้คือวันนี้ไม่ได้พามาเพราะนี่มันเป็นคลินิกเด็กใช่ไหมคะก็เลยว่าเดี๋ยวต้องพาเลโอไปคลินิกเฉพาะทางเพื่อไปรับยาอีกทีนึงให้มาทาแต่เลโอปัญหาคือเป็นพวกทายายากทาครีมยากแบบไม่เขาไม่พูดง่ายเหมือนลินาที่นะแบบมาทายาให้หน่อยค่ะเขาเอายามาให้เราทาให้เลยอ่ะส่วนเลโอนี่คือแบบเลโอมาทายาให้โอ้โหหลบหลีกแบบไม่รู้จะพูดยังไงยากมากก็เลยลำบากนิดนึงจะพาเลโอไปหาหมอยังไม่ยอมไปเนี่ยแต่คิดว่าเดี๋ยวต้องพยายามตะล่อมให้ไปให้ได้เพื่อไปรับยามานะคะส่วนนี้ขู่นี่ไม่ได้เป็นทางผิวหนังนะคะแต่เป็นภูมิแพ้เกสรซึ่งก็เหมือนกับบีและป่านะคะก็เป็นกันหมดทั้งบ้านนะคะแนวภูมิแพ้นี้แต่โอเคกินยาก็หายค่ะนี้แต่ก็เป็นทุกปีนะคะเดี๋ยวปีหน้าก็เป็นอีกปีละครั้งมาแวะซื้อของให้ลูกค้าที่รอสั่นนะคะโอเคของลูกค้าหยิบได้ครบนะคะทีนี้ก็เลือกเอาขนมตัวเองแล้วเด็กๆอ่ะอันนี้ขนมอะไรคะเนี่ยเมลอนปังขนมร้านนี้เขาก็ทำน่ากินนะคะเนี่ยขนมปังดูกลับมาบ้านนะคะมาเช็คของแพ็คของกันต่อค่ะเดี๋ยวเอาของไปส่งไปสนีลังหนึ่งนะคะส่งภายในประเทศคือถ้าเรียกเขามารับเดี๋ยวไม่ทันค่ะเลยต้องรีบเอาไปส่งเองก่อนคือก็จะมีลูกค้าที่แบบว่าสั่งของไว้แล้วพอดีจะมาญี่ปุ่นก็จะมารับเองนะคะเราก็จะส่งไปที่โรงแรมนะคะหรือบางคนแบบมาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วของหอบกลับไม่ไหวก็มาฝากส่งกลับไทยได้นะคะทั้งทางเรือแล้วก็ทางแอร์ค่ะนี่นะหนูไม่ได้เป็นอะเลอร์จีคือแพ้อาหารแพ้นู่นแพ้นี่ไม่ได้เป็นมีแต่เลโอเป็นลูกหนูเป็นแค่ภูมิแพ้ผิวหนังเลโอแพ้หลายสิ่งแต่ว่าโตแล้วก็ค่อนข้างจะหายแล้วลูกโอเคก่อนอื่นไปที่ยูบินหรือว่าไปรษณีย์ก่อนเลยนะคะเสร็จแล้วก็มาธนาคารนะคะคือวันนี้จะต้องมาโอนจ่ายเงินเดือนให้ตัวเองกับป้าป่าค่ะพอดีมีลูกค้าสั่งนาฬิกานะคะแล้วนะเขาเห็นเขาก็เลยบอกว่าอยากได้บ้างเขาไม่มีนาฬิกาเลยก็เลยอ่ะก็ได้ก็ได้หนูจะได้เอาไปใช้เวลาไปแล้วลูกเวลาไปเล่นข้างนอกบ้านเนาะจะได้มีนาฬิกาดูนาฬิกาว่าให้กลับบ้านกี่โมงคือมันไม่ใช่โทรศัพท์หนูมันเป็นนาฬิกาพูดกับมัมหมาไม่ได้หนูก็ใช้โทรศัพท์ที่หนูมีคุยกับมัมหมาแทนอันนี้ไว้ดูนาฬิกาอันนี้นะเขาเลือกสีนี้นะคะสีเขียวมิ้นสีมิ้นต้องเอาไปชาร์จก่อนมั้งมัมหมาก็ทำไม่เป็นนะอุ๊ยอ้าวมันมีแบตให้แล้วเหรอหลบหน่อยดูสิคะดูข้างบนอ๋อมันเขาบอกว่าไม่มีแบตลงไปชาร์จแบตก่อนแล้วค่อยมาถูก็จะมีทั้งภาษาอังกฤษกับภาษาญี่ปุ่นนะคะเลือกได้สองภาษาไหนทำอะไรได้บ้างนี่เล่นเกมถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแสงไฟฉายเครื่องคิดเลขปฏิทินเพลงดูรูปอารามอ
อัดเพลงก็ได้หลายอย่างครับเนาะไม่ใช่อ๋ออันนี้อันนี้อะไรลูกอ๋อนี่ไงได้หลายได้หลายอย่างฟังเพลงเอาเปิดเพลงดิไม่เปิดเพลงเอาไปชาร์จแบตกับลูกแบตหมดแล้วนะคะเมื่อกี้รีบออกมาดูก่อนแล้วแบบนี่ก็เสียงป๊อปคอร์นนะคะเลโอทำป๊อปคอร์นอยู่หนูจะบอกว่ามันเสียใช่ไหมอันนี้ปุ่มมันยังใช้ได้อยู่จนกว่ามันจะเสียค่อยเปลี่ยนใหม่ใช้ทนทานมากไม่รู้กี่ปีแล้วนี่เดี๋ยวลองกดตรงนี้ลูกเกมใช่ปะอ๋อมีให้เลือกหลายเกมอุ้ยอะไรมั้งเนี่ยอ๋อมี2เกมแต่มันเหมือนกับว่ามันมีการแบบที่จะเอาเขาเรียกว่าโหลดได้แต่มันก็ทำไม่เป็นอ่ะรูปล่ะรูปนี่มีคนโหลดเล่นเกมอยู่นี่หน้าจอใช่อุ้ยทำหนูเลือกลายนี้เหรอน่ารักจังเลยอ๋อมันเล่นได้หลายหน้าจอเหรออ๋อได้หลายแบบอ่ะไม่แบบอะไรไหมอ๋อไปได้เรื่อยๆเลยว้าวเปลี่ยนนี่จะเอาหน่อยติดกันนี่ใส่แขนแล้วพอดีเลยเหมาะกับเด็กประถมเนาะรุ่นนี้ประมาณนี้ราคาก็ไม่แพงนะน่ารักน่าจะโอเคไหนเบาๆโอเคบาลุกฉีดยาเรมานั่งดีๆลงมาตรงนี้เป็นแบบน้องหมาที่เขาประกาศหาบ้านนะคะไม่มีแต่น้องน่ารักทั้งนั้นเลยนะเนี่ยฉีดวัคซีนเรียบร้อยทีนี้ก็รอมาฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าหลังจากนี้1เดือนค่ะอันนี้เป็นวัคซีนรวมเข็มที่3นะคะก็พอส่งเลที่บ้านเสร็จเราก็พาดิคุกับลินะไปแมคโดนัลด์กันต่อเลยค่ะส่วนเลโอไม่ไปนะคะเลยบอกว่าให้ซื้อมาฝากLina, game. Lina, me chikasugi. Maji mo, me ga yabai.ก็มากินแม็กกันนะคะวันนี้กินแบบง่ายๆไม่ลูกไม่ต้องไปชั้น2ชั้น1ก็พอจ้าหมาขี้เกียจเดินเนี่ยช่วงนี้จะเป็นโดราเอมอนนะคะนี่เป็นกล่องทิ้งของเล่นนะคะใครไม่เอาก็มาทิ้งตรงนี้ได้เลยก็ว่าสั่งเขาว่ากินที่นี่นะทำไมเขาใส่ถุงมาให้นี่ค่ะลินะได้เป็นตัวเปียโนนะคะก็กดแล้วก็เล่นเกมอุ๊ยอ้าวเล่นอย่างนี้นี่เองแล้วไงเนี่ยไม่เห็นได้ อะไรแล้วก็อันนี้คือซื้อกลับไปให้เลโอกับป้าป่านะคะป้าทุกคนไปกันหลุดกินเหมือนยังนะคะหน้าหนูมีสีดำค่ะไหนดูมือสิคะแล้วหน้าล่ะหน้ามีรอยดำด้วยเป็นนึกว่าหนวดแมวเลยอ่ะ มีหนวดแมวถ่ายรูปดูสิเอามามามาไอ้อ่ะนิดเดียวอะไรล้างออกเนาะแล้วมือหนูไปล้างหรือยังอ่ะทำไมไม่ล้างมือหรือล้างแล้วไม่ออกล้างมือยังไปล้างมือก่อนยังหลุกยังเอ้ยนี่นะหนูไปล้างมือก่อนเดี๋ยวมันไม่ออกมาให้มาดูมือก่อนมาเนี่ยเห็นไหมมันดำเนี่ยดูสิน่าเต็มเล็บก็ต้องตัดด้วยนะนี่น่าจะตัดเองได้ไหมยังไม่ได้เหรอจะป.3แล้วนะต้องให้มาตัดให้อ่ะวันนี้เนี่ยจะมาฝึกพูดภาษาไทยใช่ไหมคะพูดตามมามาคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
ลีนะอายุเท่าไหร่คะลีนะอายุเท่าไหร่คะเอามามาถามลูกให้ตอบเอ๊ะ เอ๊ะอายุเท่าไหร่ลูก8ถ้าภาษาไทยเขาเรียกว่า8ขวบหรือว่า8ปี8ปีก็ได้พูดง่ายกว่า8ปีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้นะแนะนำตัวค่ะวัตชิโนะนามัยวะอาเบรินาเดสขอเป็นภาษาไทยด้วยค่ะชื่ออะไรคะชื่ออาเบรินาค่ะแล้วลินาอายุเท่าไหร่คะอายุเทปีพีค่ะแล้วลินาชอบกินอะไรคะปับกะเกาค่ะแล้วชอบสัตว์อะไรคะที่บ้านเราไงคะมีเยอะเลยเอาไม่ใช่เหรอคะชอบอะไรคะใช่ค่ะกระต่ายค่ะชอบกระต่ายนะคะแล้วไม่ชอบแมวหรือหมาเหรอคะชอบเหมือนกันแต่ชอบกระต่ายแต่บ้านเราไม่ได้เลี้ยงกระต่ายนะไม่ใช่อะไรถ้าเลี้ยงกระต่ายนะอันตรายมากเลยเพราะว่าทั้งหมาทั้งแมวเขาจะแบบไล่กระต่ายแล้วลินะชอบกินขนมอะไรขนมอะไรคะหนูพูดชื่อภาษาญี่ปุ่นก็ได้กูมิดาโยชอบกินกูมิกูมิก็คือกูมิดาโยเขาเรียกว่าอะไรเยลลี่กูมิดาโยโนกาชาริโยอ๋อชื่อว่ากูมิดาโยเลยเหรออ๋อไม่เคยรู้จักเลยชื่อนี้ด้วยหรออ๋อเลยหรองั้นลินนะชอบเพลงอะไรเพลงร้องยังไงคะร้องไม่ได้เฮ้ยได้รู้เก็บตัวร้องแต่ไม่อ๋อร้องได้แต่ไม่ร้องให้ฟังเอ้ยยังอายอยู่นะคะลินาชอบสีอะไรคะชมพูไม่ใช่สีม่วงชอบสีม่วงอ่ะพูดสีสีม่วงสีม่วงค่ะโอเคค่ะเอ๊ลินาชอบเล่นอะไรอะบรังโกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภาษาไทยอะไรนะชิงช้าไม่ใช่โอ้เล่นชิงช้าชิงช้าโอ้ชิงช้าแหละถ้าใช่แล้วลินาชอบไปเที่ยวที่ไหนไปเที่ยวสวนใช่ไหมอ๋อไม่ใช่หรอจิบูริอ๋อชอบไปเที่ยวจิบูริพาร์คเหรออ๋อเดี๋ยวพาไปใหม่นะเดี๋ยวซื้อตั๋วก่อนอ๋ออะไรนั่นกันเนโกบัสโนะไนกุรุมิกาสกิอ๋อชอบตุ๊กตาเนโกบัสตุ๊กตาใช่ไหมคะตุ๊กตาตุ๊กตาโทโทโร่แล้วลินาชอบเรียนวิชาอะไรคะจิโก้น่าจะเป็นวิชาศิลปะนะพูดสิว่าศิลปะศิลปะค่ะแล้วแมวที่บ้านเราหนูชอบใครที่สุดมิโลโดรามิโลโดราเหรอแล้วหมาล่ะไลลาดีดีเล่ล่ะเอ๊ะไลลาดีดีไลไลลาดีดีเล่ชอบ3คนเลยแล้วตัวละครอนิเมะที่หนูชอบตัวละครที่หนูชอบก่อนคาแรคเตอร์ก่อนสนุปปี้ค่ะสนุปปี้เหรอคะอ๋อแล้วอนิเมะล่ะชอบเรื่องอะไรอะไรแคมป์อ๋อเรื่องที่เป็นผู้หญิงไปแคมป์ไม่ผ่านไม่รู้ชื่อจำชื่อเรื่องไม่ได้แต่ชอบเรื่องนั้นเนาะโอเคแล้วโตขึ้นหนูอยากทำงานอะไรคะเค้กย่างอ่ะทำร้านเค้กเหรอคะอืม自分で作ったเค้ก屋さんอ๋อทำร้านเค้กที่หนูทำเองดินาโนจิで作る
เอาหนูจะทำที่บ้านด้วยแล้วก็ขายกันหน้าบ้านนี่เลยเนาะโอเคมาทำเป็นร้านเค้กให้แล้วก็木でコンコンってなんかさこうなっててなんかこうなってて。เอาหมายถึงร้านหนูเหรอร้านตั้งอยู่หน้าบ้านอ๋อโอเคค่ะแล้วนี่นะชอบเค้กอะไรคะอวตารค่ะอวตารเวิร์นนะคะโอเคอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปก่อนนะคะฝากกดไลค์ Subscribe ด้วยนะคะจ้าเน I'm driving in my car the road is long and full of dust the landscape changes around me on and on I feel I mustWhatever happened to me happened for my highest good I read that in so many books now it's almost understood I'm moving on